ขามีความรู้สึกเอ็มปกป้องสงสารพ่อหลังโดนบูลลี่หนักเผยสาเหตุทำศัลยกรรมหลังจากก่อนหน้านี้ตลกชื่อดังอย่างหม่ำจกมกตัดสินใจไปศัลยกรรมเบาๆครั้งแรกในชีวิตกับการทำศัลยกรรมตา2ชั้นเนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องหนังตาตกกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ครบรอบกำหนดแล้วดันมดภรรยาของหม่ำจกมกได้พาสามีสุดหล่อไปตัดไหมออกที่บริเวณเปลือกตาพร้อมกับเผยคลิปวิดีโออวดโฉมความหล่อตาหวานฉ่ำของสามีแต่ไม่วายกลับโดนบูลลี่อย่างหนักล่าสุดนั้นเอ็มบุษราคำลูกสาวของหม่ำจกมกสุดจะทนกับกระแสบูลลี่อย่างหนักออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวปกป้องคุณพ่อพร้อมกับเผยถึงสาเหตุที่คุณพ่อนั้นต้องไปทำศัลยกรรมตาไม่ได้ต้องการเสริมหล่อโดยเอ็มนั้นเผยว่าเห็นข่าวประโคมกันเยอะมากว่าพ่อไปเสริมหล่อหลายคนก็ต่างคอมเมนต์กันสนุกปากสนุกใจสนุกอุราลามไปถึงบูลลี่ต่างๆนานาเอาจริงๆแอบสงสารพ่อนะคะที่พ่อยอมไปทำศัลยกรรมผ่าตัดครั้งใหญ่ในชีวิตมันเป็นเพราะตัวของพ่อเองทนไม่ไหวใช้ชีวิตลำบากแล้วนั่นเองเอ็มและแม่เคยรบเร้าให้พ่อไปทำเพราะสงสารพ่อมากๆวันนี้เลยอยากพิมพ์ยาวๆให้เข้าใจหัวอกผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลกซุปตาตาตกหน้าเหลี่ยมดั้งแมบว่าพ่อไม่ได้ไปเสริมหล่อค่ะถ้าพ่อคิดจะทำจริงๆทำไปตั้งนานตั้งแต่สมัยพ่อเป็นตลกดาวรุ่งแล้วไม่รอมาทำเอาปูนนี้หรอกปัญหาเรื่องหนังตาตกขนตาทิ่มเกิดขึ้นมาในชีวิตตะหม่ำ 4-5 ปีแล้วใครพูดอะไรไม่ฟังไม่ไปทำหรอกไอ้ศัลยกรรมเนี่ยเดี๋ยวคนจะหาว่าพ่อติดหล่อซะแล้วไม่อยากลบโลโก้ความเป็นหม่ำแล้วพ่อก็ทนมาได้ตั้งนานหลายปีจนกระทั่งวันนี้พ่อทนไม่ไหวมันรบกวนการใช้ชีวิตหนังตาบดบังทัศนียภาพจนพ่อมองอะไรไม่ชัดเจนขนตาทิ่มจนเคืองตาน้ำตาก็ไหลอักเสบปัญหามันกวนใจจนพ่อตัดสินใจแก้ปัญหานี้ด้วยการไปผ่าตัดยกหนังตาแล้วสิ่งที่ได้รับกลับมาตอนที่ยังพักฟื้นสภาพหนังตายังไม่คงที่ว่าแกหน้าเก่าดีกว่าน่าจะทำอย่างนู้นอย่างนี้มากกว่าถึงพ่อจะเป็นตลกมืออาชีพและมีอาชีพตลกแต่เชื่อไม่ว่าแกแคร์คอมเมนต์เหล่านี้นะเขามีหัวใจมีความรู้สึกเขาเห็นเขาอ่านพ่อไม่ได้อยากรอพ่ออยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนกว่าเดิมแค่นั้นเองอย่าคอมเมนต์ว่าแกนักเลยอย่าตอกย้ำให้แกคิดว่ากูไม่น่าไปทำเลยทั้งที่จริงๆแล้วมันดีต่อการดำเนินชีวิตของพ่อมากๆมากๆมากๆสุดท้ายนี้พ่อเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นพิตตี้วงคำเหลาอีออนอนุมัติแล้วแต่ไม่ทำนมขอทำตาแทนขอบคุณค่ะที่อ่านจนจบหยอกหยอกหยอกไม่อยากให้เครียดบูลลี่กันเยอะแล้วขอกำลังใจแทนได้ไหมคะและนี่ก็เป็นข้อความโพสต์ครับของลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนอย่างเอ็มบุษรากรรมครับที่ออกมาโพสต์ปกป้องคนเป็นพ่ออย่างหม่ำจกมกครับ